เราจะไปดูใบความรู้พร้อมๆกันหลังจากที่คุณครูเล่าเรื่องวันอาสาฬหบูชากับวันเข้าพรรษาแล้วนะคะวันสำคัญทางศาสนานะคะเราจะเห็นว่าอาสาฬหบูชาที่จะถึงนี้นะคะเด็กๆควรที่จะได้ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวัดใกล้บ้านของเรานะคะลูกใครอยู่ใกล้วัดบ้างมีใครอยู่บ้านใกล้ใกล้ใกล้วัดอู้หลายคนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่บ้านใกล้วัดก็จะมีโอกาสได้ไปมากนะคะส่วนใครที่อยู่ไกลๆนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพาไปนะคะคราวนี้คุณครูเล่าเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาควรที่จะได้เรียนรู้และก็ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆให้เหมาะสมและก็ถูกต้องนะคะเพราะว่าวันสำคัญทางศาสนาจะมีการประกอบพิธีกรรมเพื่อบูชาน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและก็พระสงฆ์สาวกนะคะก็คือระลึกถึงพระพุทธพระอะไรคะลูกกลุ่มที่หนึ่งพระอะไรคะพระธรรมกลุ่มที่สองใครคะลูกพระสงฆ์นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ เวลาไปวัดนี่เราต้องไหว้ให้ครบ3อย่างนะคะลูกไม่ใช่ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลากราบพระเรากราบกี่ครั้งคะ3ครั้งนะคะถ้าใครไปที่วัดเนี่ยเราก็ได้ไปกราบพระพุทธรูปกราบพระภิกษุนะคะเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติถูกต้องเนี่ยเราก็เป็นชาวพุทธที่สามารถปฏิบัติในเรื่องของศาสนาได้ถูกต้องแล้วเวลาไปวัดเราแต่งตัวยังไงคะเวลาไปวัดนี่แต่งตัวยังไงคะลูกต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะคะเด็กผู้หญิงก็แต่งตัวเรียบร้อยเด็กผู้ชายก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็ต้องสำรวมต้องสุภาพนะคะพูดจาก็ต้องเป็นไงไปวิ่งเล่นไปตะโกนเสียงดังในวัดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเอามาอ่านตามคุณครูนะคะอ่านพร้อมกันนะลูกทั้งกลุ่ม1กลุ่ม2นักเรียนปลายทางด้วยวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้นตรงกับวันขึ้น15ค่ำ15เดือน8เดือน8มีความสำคัญคือมีความสำคัญคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกให้แก่นักบวชให้แก่นักบวช5รูป5รูปนี่แหละค่ะนักบวช5รูปก็คือพราหมณ์ทั้ง5มีใครบ้างคะมีท่านโกณฑัญญะนะคะมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูเล่าให้ฟังนิดหนึ่งท่านโกณฑัญญะวัปปะพิทิยะมหานามะและก็หัตสชินะคะทั้ง5องค์นี่แหละถือว่าเป็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5อ่านต่อลูกปัญจวัคคีย์ซึ่งนักบวชที่เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้ขอบวชเป็นพระสงฆ์รูปแรก
ชื่อโกนธัญญะชื่อยากหน่อยนะเป็นภาษาบาลีนะคะลูกเพราะฉะนั้นเด็กๆได้ยินชื่อไว้ต่อไปเราจะได้เป็นไงถ้าเราไปวัดเราไปได้ฟังพระท่านเล่าเรื่องเราจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่นิยมปฏิบัติกันในวันนี้นะคะเด็กๆจะเห็นว่ามีพุทธศาสนิกชนก็จะไปทำบุญนะคะตักบาตรตอนเช้าไปฟังเทศตอนฟังธรรมะจากพระในวัดตอนกลางตอนสายๆนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็มีการเวียนเทียนเวียนเทียนใครเคยไปเวียนเทียนแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วเด็กๆไปเวียนเทียนแล้วทั้งนั้นเพราะว่าตั้งแต่เล็กๆอนุบาลเราก็ไปเวียนแล้วเอามือลงกันลูกนะคะเด็กๆทุกคนอ่านตามคุณครูลูกการทำบุญตักบาตรการทำบุญตักบาตรฟังเทศบริจาคทานเวียนเทียนและฝึกทำสมาธิให้จิตใจสงบเห็นไหมคะเมื่อเช้านี้นักเรียนโรงเรียนวังในกังวลก็ตักบาตรไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเป็นวันอาสาฬหบูชาเราก็ไปตักบาตรนะคะที่วัดหรือตักที่หน้าบ้านของเราเห็นไหมคะน้องอนุบาลตักไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นภาพนักเรียนทำกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาที่คุณครูนิมนต์พระมาให้นะคะหรือโรงเรียนปลายทางอื่นๆนี่ก็มีการตักอะไรทราบไหมคะดอกไม้นะเขาเรียกว่าดอกข้าวพรรษามีที่จังหวัดสระบุรีมีอยู่ที่เดียวนะดอกไม้นี้เกิดอยู่ที่เดียวจังหวัดสระบุรีเราเรียกว่าดอกข้าวพรรษาปัจจุบันนี้หายากแล้วเพราะว่าเป็นไงคะดอกไม้นี้อยู่ในป่าแล้วก็ไม่ค่อยมีใครนำมาปลูกเพราะฉะนั้นก็จะมีเหลืออยู่น้อยแต่ก็ยังรักษาประเพณีไว้นะคะค่ำๆเราก็เวียนเทียนนะคะอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติในวันสำคัญทางศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ได้ไปร่วมกิจกรรมนะคะเราก็จะได้เห็นว่านั่นแหละเราเป็นชาวพุทธเราจะต้องไปปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาตามประเพณีวิถีชีวิตของชาวพุทธนั่นเองคราวนี้เรามาดูวันเข้าพรรษานะคะวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่ประจำที่วัดไม่เดินทางไปค้างคืนที่ไหนเป็นเวลา3เดือนนะคะช่วงนี้หลังจากวันอาสาฬหบูชาวันที่16ตรงกับวันเสาร์ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาพอวันเข้าพรรษาเนี่ยหลังจากนี้ไป3เดือนพระภิกษุก็อยู่ประจำที่วัดจะไปค้างแรมที่อื่นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นไงมีโอกาสทำบุญมากยิ่งขึ้นเราก็ร่วมกันนะคะทำบุญตักบาตรทุกวันแล้วก็มีข้าวสารอาหารแห้งเราก็ไปถวายได้ที่วัดนะคะนี่ก็เป็นภาพว่าทำไมพระพุทธองค์จึงได้กำหนดว่า
ให้พระอยู่จำพรรษาที่วัดเพราะว่าช่วงหน้าฝนเดินทางก็ลำบากนะคะปัจจุบันนี้จะเห็นว่านะคะศาสนาพุทธนี่เขายังดำรงอยู่ 2,554 ปีแล้วเพราะฉะนั้นชาวพุทธก็ยังมีการปฏิบัตินะคะต่อพระพุทธศาสนาสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราเด็กๆก็ต้องรู้เท่าที่สามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะคุณครูให้ดูภาพไปแล้วเมื่อกี้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้พระสงฆ์ที่บวชใหม่มักจะใช้เวลาเล่าเรียนพระธรรมต่างๆเพราะว่าจะได้มีเวลาอะไรกันลูกมีเวลาปฏิบัติสวดมนต์แล้วก็อ่านหนังสือก็คือพระไตรปิฎกซึ่งเป็นหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะนอกจากนั้นพวกเราก็จะต้องถวายของอะไรบ้างคราวนี้ให้เด็กๆอ่านจะได้จำอ่านตามคุณครูลูกถวายของที่จำเป็นถวายของที่จำเป็นแด่พระสงฆ์เพื่อท่านจะได้เก็บไว้ใช้ตลอดเวลา3เดือนของที่นิยมถวายเช่นผ้าอาบน้ำฝนหุ้มเทียนธูปเทียนสบู่ยาสีฟันอาหารแห้งในปัจจุบันนี้เราก็จะถวายของเหล่านี้นะคะเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยเป็นไงเดินทางลำบากบางครั้งก็เป็นไงคะเกิดภาวะน้ำท่วมพระภิกษุก็ไม่มีอาหารที่จะไว้ฉันถ้ามีอาหารแห้งก็จะได้นำมานะคะไว้ฉันในยามจำเป็นแล้วก็สิ่งที่ถวายเพิ่มเติมปัจจุบันก็คือหลอดไฟฟ้านะคะเพราะว่าเทียนนั้นมีตามประเพณีเราก็ถวายเทียนแล้วก็เราถวายหลอดไฟฟ้าเพื่อที่จะให้ได้นำไปไว้เวลาวัดต้องการก็จะได้เปลี่ยนนะคะหลอดไฟเสียก็มาเปลี่ยนนี่เป็นอะไรคะลูก เทียนพรรษาเล่มใหญ่นะคะนี่ก็เป็นการนำไปถวายตอนนี้วันนี้นักเรียนโรงเรียนต่างๆเนี่ยจะแห่เทียนเข้าพรรษาไปยังวัดต่างๆใกล้ๆโรงเรียนของเราเพื่อให้เห็นถึงการรักษาประเพณีที่ดีงามนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเทียนที่แกะสลักภาพสวยงามนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาซึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของวันเข้าพรรษานี่มีการประกวดเทียนพรรษาใครมีโอกาสไปเที่ยวก็เชิญนะคะเป็นการให้เห็นถึงประเพณีที่ดีงามนั่นเองอ้าวเด็กคนนี้เชิญชวนเด็กๆทุกคนบอกว่าวันสำคัญทางศาสนาหาโอกาสไปทำบุญกันนะจ๊ะเห็นไหมเด็กๆไปหรือเปล่าคะเด็กๆรับปากคุณครูแล้วไปทำบุญกันทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นไปถวายเทียนพรรษาไปถวายผ้าอาบน้ำฝนไปถวายของแห้งได้ทั้งหมดเลยนะคะเอากลางคืนเด็กๆชวนแล้วบอกว่าไปเวียนเทียนกันนะเตรียมอะไรไปบ้างคะไปเวียนเทียนธูปเทียนดอกไม้นะคะแล้วก็กลางคืนไม่ต้องอาหารแห้งแล้วลูกกลางคืนเราไม่ถวายอาหารแห้งพระแล้วเราเอาธูปเทียนไปไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เอาดอกไม้ไปไว้รวมกันใช่ไหมคะนั่นก็เป็นการนี่แหละภาพเวียนเทียนเห็นไหมคะพระภิกษุจะนำพวกเราก็จะเดินตามพระภิกษุทำพิธีก็เรียกว่าพิธีกรรมการเวียนเทียนเวียนรอบโบสถ์3รอบรอบที่1ระลึกถึงพระพุทธเจ้ารอบที่2ระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนรอบที่3ระลึกถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านะคะนอกจากนั้นเด็กๆก็ไปทำอะไรได้อีกคะลูกปล่อยอะไรคะเนี่ยโอ้ไปโ
ปล่อยนกให้ชีวิตผู้อื่นปล่อยนกปล่อยปลาเป็นการทำบุญให้ชีวิตผู้อื่นเราชีวิตเราก็จะได้รุ่งเรืองด้วยเด็กๆก็เป็นไงมีความเมตตาไม่ใช่วันสำคัญทางศาสนาไปยิงนกไปตกปลาได้ไหมทำบาปลูกอย่างนั้นทำบาปอีกนะเอาละหยิบสมุดขึ้นมาคุณครูจะทดสอบก่อนเรียน